สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีเครือข่ายจัดงานเดินวิ่งไทยเฮลเดย์รัน2022วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ภายใต้แนวคิด Lady to Move On ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน29มกราคม2566นี้ค่ะดร.สุปรีดาอดุญญานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้กล่าวว่าโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักมากขึ้นสสส.จึงสานพลังภาคีสร้างเสริมสุขภาวะแนวใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่เกิดค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความปลอดภัยบนท้องถนนลดปัญหาสุขภาวะทางเพศพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะพร้อมจุดกระแสกิจกรรมทางกายกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลเดย์รัน2022วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Lady to Move On ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกันเป็นการสานพลังยกระดับการจัดงานวิ่งส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้งทางด้านดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.ได้กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5% ในปี 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอยู่ที่14.32ชั่วโมงต่อวันจากที่ปกติอยู่ที่ประมาณ 13.47 ชั่วโมงต่อวันสสส.จึงเร่งสานพลังภาคีฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัยทำให้ปี 2564 ระดับกิจกรรมทางกายเพียงพอขยับเพิ่มขึ้นเป็น 63% และที่สำคัญพบว่ากิจกรรมเดินวิ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่ายทั้งนี้สสส.ได้สานพลังภาคีพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันวินเทรนนิ่งช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อมผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้านเพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการซ้อมวิ่งเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัยค่ะครับวันนี้เป็นวันเกิดสสเลยนะครับ8พฤศจิกาวันที่เราครบ21ปีแล้วก็ทุกวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เราจัดประจำอันนึงคืองานวิ่งครับวิ่งเพื่อสุขภาพไทยเฮลท์เดย์รันนะครับเพิ่งมาหยุดจากโควิดนะครับเมื่อปีก่อนนะครับปีนี้ก็กลับมาจัดใหม่แล้วก็จัดอาจจะช้าไปนิดนึงตรงที่เดือนมกราคมนะครับก็เป็นงานที่สสเองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของงานสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมเลยโดยการทำให้คนเรามีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพสำคัญนะครับเราได้ผลักดันให้เกิดการวิ่งสุขภาพแล้วก็มีการเติบโตของวงการนี้นะครับของนักวิ่งจำนวนมากทั่วประเทศต่อเนื่องมาโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งรุ่นใหม่นะครับถึงตอนนี้เราก็คิดว่าเราตั้งธีมปีนี้ว่า ready to move on นะครับพร้อมจะไปต่อละนะครับกิจกรรมวิ่งเริ่มกลับมาครับงานนี้เราจัดร่วมกับสมาคมที่เป็นผู้จัดงานวิ่งต่างๆทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพของการจัดวิ่งให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนามาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับเอามาเป็นมาตรฐานในการจัดวิ่งซึ่งจะทำให้นักวิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ที่เราจัดที่สวนเบญจกิติเองก็เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สำคัญซึ่งเราจะสร้างให้ทั่วถึงนะฮะฉะนั้นการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่ดีเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับในสวนเบญจกิติที่มีสถานที่ที่ถูกจัด
ไว้อย่างมากมายที่เอื้อต่อการที่เราจะมีสุขภาวะนะครับก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานปีนี้นะครับมีการจัดวิ่งในระยะ 2.5 5แล้วก็10กิโลเมตรนะครับเน้นการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยครับครับสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับในเพจนะครับไทยเฮลท์เดย์รันที่สส.เราจะประกาศหลังจากนี้นะครับก็เรามีโควต้าการรับสมัครนะครับจำนวน 1,500 คนนะครับงานจะจัดวันที่29มกราคม2566นะครับที่สวนเบญจกิตินะครับก็จะเริ่มปล่อยตัวตอนตี5นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ทั้งสุขภาพได้ชมบรรยากาศของการจัดงานวิ่งนะครับแล้วก็ได้ชมสวนเบญจกิติที่มีการปรับปรุงใหม่ครับ